ัสดีครับผมการ BT Talk วันนี้เราจะมาแชร์เรื่องการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Step Saving แต่ก่อนอื่นเพื่อนๆจำ benefit ของออมทรัพย์ Step Saving กันได้ไหมครับมาทวนกันนะครับออมทรัพย์ Step Saving เป็นออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วๆไปคิดดอกเบี้ยทุกวันรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยระบบจะนำยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าณสิ้นวันมาคำนวณดอกเบี้ยรายวันและเก็บสะสมไว้ระบบจะโพสต์รายการดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้า1วันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนลูกค้าจะเห็นรายการดอกเบี้ยเข้าบัญชีในช่วงเช้าของวันถัดไปเรามาดูตัวอย่างด้วยกันนะครับตัวอย่างแรกนายรักเธอเริ่มฝากเงินวันที่15กรกฎาคม2562วันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมคือวันที่31ซึ่งตรงกับวันพุธระบบจะโพสต์รายการดอกเบี้ยในบัญชีลูกค้าวันที่30กรกฎาคมซึ่งเป็น1วันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในช่วงเช้าของวันที่31กรกฎาคมกรณีวันสุดท้ายของเดือนเป็นวันหยุดหรือวันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนเป็นวันหยุดธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามตัวอย่างที่2นี้ครับนางสาวรักคุณเริ่มฝากเงินวันที่4กันยายน2562ระบบจะโพสต์รายการดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าวันไหนครับระบบจะโพสต์รายการดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าวันที่27กันยายน2562เนื่องจากวันก่อนวันสุดท้ายของเดือนกันยายนเป็นวันหยุดลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในช่วงเช้าของวันที่28กันยายน2562ตอบกันได้ใช่ไหมครับไม่ยากเลยกับการคำนวณดอกเบี้ยรายวันและโอนดอกเบี้ยให้ลูกค้าทุกเดือนต่อมาเรามาทำความเข้าใจเรื่องที่สำคัญมากๆคือวิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Step Savingซึ่งต่างจากการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์แบบทั่วไปครับสำหรับ Step Saving เราจะแบ่งเงินลูกค้าเป็น Step ตามช่วงเงินฝากแล้วนำเงินฝากในแต่ละช่วงมาคูณอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดตามช่วงแล้วหารด้วย365เพราะถือว่า1ปีมี365วันอย่าเพิ่งงงครับมาดูรายละเอียดตามนี้จะเข้าใจมากขึ้นเงินฝากออมทรัพย์ Step Saving สามารถฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรอัตราดอกเบี้ยตามช่วงเงินฝากของลูกค้าแบ่งสเต็ปได้ตามนี้ครับยอดเงินฝากไม่เกิน1ล้านคิดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปีส่วนที่เกิน1ล้านถึง5ล้านคิดดอกเบี้ย 1.15% ต่อปีส่วนที่เกิน5ล้านถึง10ล้านคิดดอกเบี้ย 2% ต่อปีส่วนที่เกิน10ล้านคิดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปีสำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไปราชการรัฐวิสาหกิจประกันสังคมสถาบันการเงินกองทุนบริษัทประกันภัยประกันชีวิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอัตราดอกเบี้ยตามช่วงเงินฝากของลูกค้าแบ่งสเต็ปได้ตามนี้ครับตอนนี้เพื่อนๆเข้าใจหลักการคิดดอกเบี้ยแบบ Step Saving ตามช่วงเงินฝากกันแล้วนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยและช่วงของเงินฝากอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคารจำได้ไหมครับ Step Saving คำนวณดอกเบี้ยรายวันและเก็บสะสมไว้เรามาดูตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยรายวันกันนะครับลูกค้าบุคคลธรรมดาฝากเงิน12ล้านบาทระบบจะคำนวณดอกเบี้ยตามช่วงเงินฝากให้ลูกค้าตามนี้ครับยอดเงินฝากช่วงที่1ส่วนที่ไม่เกิน 30,000 บาทนํา 30,000 มาคูณ 0.5% แล้วหารด้วย365ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยช่วงที่1เท่ากับ41สตางค์ต่อวันยอดเงินฝากช่วงที่2คือส่วนที่เกิน 30,000 ถึง1ล้านบาทระบบจะนำยอดเงินจำนวน 970,000 บาทมาคูณดอกเบี้ยที่ต้องเป็น 970,000 บาทนั้นเพราะยอดเงินฝากช่วงที่1คือ 30,000 บาทบวกกับยอดเงินฝากช่วงที่2ที่ต้องไม่เกิน1ล้านบาทดังนั้นยอดเงินฝากช่วงที่2จึงต้องเป็น 970,000 บาทนั่นเองระบบจะนำเงิน 970,000 บาทมาคูณดอกเบี้ย 0.5% แล้วหารด้วย365ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยช่วงที่2เท่ากับ13บาท29สตางค์ต่อวันตอนนี้เงินฝาก12ล้านบาทนำไปคิดดอกเบี้ยในช่วงที่1แล้ว 30,000 บาทและในช่วงที่2อีก 970,000 บาทรวมทั้งสิ้น1ล้านบาทยังเหลืออีก11ล้านบาทที่ต้องนำมาแบ่งช่วงเงินฝากเพื่อคิดดอกเบี้ยงั้นเราไปดูกันต่อเลยนะครับยอดเงินฝากช่วงที่3คือส่วนที่เกิน1ล้านถึง5ล้านบาทหมายถึงช่วงที่1 2และ3
บวกกันแล้วต้องไม่เกิน5ล้านบาทดังนั้นช่วงเงินฝากที่3คือ4ล้านบาทระบบจะนำ4ล้านบาทไปคูณด้วย 1.15% แล้วหารด้วย365ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากช่วงที่3จำนวน126บาท3สตางค์ต่อวันตอนนี้เหลืออีก7ล้านนะครับที่ต้องนำมาแบ่งช่วงเงินฝากมาดูยอดเงินฝากช่วงที่4กันครับยอดเงินฝากช่วงที่4คือส่วนที่เกิน5ล้านถึง10ล้านบาทหมายถึงเมื่อนำช่วงเงินฝากที่1 2 3และ4รวมกันต้องไม่เกิน10ล้านบาทดังนั้นช่วงเงินฝากที่4คือ5ล้านบาทระบบจะนำ5ล้านไปคูณด้วย 2% แล้วหารด้วย365ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากช่วงที่4จำนวน273บาท98สตางค์ต่อวันถึงตอนนี้เงินฝากลูกค้าได้นำไปคำนวณดอกเบี้ยแล้ว10ล้านบาทนะครับเหลืออีก2ล้านบาทที่จะนำไปคำนวณในช่วงเงินฝากที่5ยอดเงินฝากช่วงที่5คือส่วนที่เกิน10ล้านบาทระบบจะนำ2ล้านบาทที่เหลือมาคูณดอกเบี้ย 0.5% หารด้วย365ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากช่วงเงินฝากที่5เท่ากับ27บาท40สตางค์ต่อวันเมื่อคำนวณดอกเบี้ยครบทั้ง5ช่วงแล้วนำดอกเบี้ยที่คำนวณได้ในแต่ละช่วงมาบวกกันก็จะได้ดอกเบี้ยรายวันตามยอดเงินฝากณสิ้นวันซึ่งในตัวอย่างนี้คือ12ล้านบาทดังนั้นลูกค้าท่านนี้ได้ดอกเบี้ย441บาท11สตางค์ต่อวันในเดือนที่มี30วันลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ย 13,233 บาท30สตางค์ต่อเดือนในเดือนที่มี31วันจะได้รับดอกเบี้ย 13,674 บาท41สตางค์ต่อเดือนจบแล้วครับวิธีการคำนวณดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์ Step Saving ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเราต้องแบ่งช่วงเงินฝากตามสเต็ปก่อนแล้วนำแต่ละช่วงเงินฝากไปคำนวณดอกเบี้ยระบบจะนำยอดเงินณสิ้นวันมาคำนวณดอกเบี้ยรายวันและเก็บสะสมไว้ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเข้าบัญชีณวันทำการสุดท้ายของเดือนส่วนการคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากออมทรัพย์ Step Saving สามารถติดตามได้ในคลิปหน้าครับและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้และสำหรับวันนี้กรุงศรีขอบคุณครับ